ว่ากันว่าครับคลิปวิดีโอที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้คือคลิปวิดีโอฟูดเทจส่วนหนึ่งของแอนิเมชันเรื่องกังฟูแพนด้าที่ไม่ได้ถูกหยิบออกมาออกอากาศเพราะว่ามันนั้นมีความน่ากลัวมากเกินไปนั่นเองครับฮงไคสตาร์เรลสัมผัสประสบการณ์เกมกึ่งโอเพนเวิลด์แบบจัดเต็มตามหาหีบสมบัติไขปริศนาค้นหาเรื่องราวต่างๆของ NPC ไขความลับของโลกและอีกมากมายกำลังรอให้คุณผู้ชมไปสำรวจอยู่ในเกมเวอร์ชัน 1.6 นี้ครับจะมีการอัปเดต Simulus Universe มีอีเวนต์และยังมีวัตถุหายากใหม่ๆรอคุณอยู่มาพร้อมกับตัวละคร5ดาวลิมิเต็ดตัวใหม่อย่างเหลียนเหมยสาวสวมชุดสไตล์ตะวันออกคล้ายกี่เผาสวยสง่าบุคลิกเต็มไปด้วยความลึกลับและดูมีความขัดแย้งกันในตัวโดยรวมแล้วคือน่ารักเลยครับแต่เสียใจด้วยเพราะว่าผมยกใจให้กับน้องปอมปอมไปแล้วและดร.เลโชตัวละคร5ดาวลิมิเต็ดตัวใหม่ชายหนุ่มรูปงามที่ชอบเผยแผ่ความรู้แม้จะดูสง่างามแต่กลับมีนิสัยแปลกประหลาดและคำพูดคำจาที่ค่อนข้างจะเชื่อเฉื่อยไอ้นิสัยชอบเผยแผ่ความรู้และมีนิสัยแปลกๆเนี่ยผมรู้สึกคุ้นมากๆเลยครับโชคดีนะที่ตัวละครแม่งไม่ได้หัวสีแดงสวัสดีครับผมดร.เลโชที่สำคัญครับผมเมื่อคุณผู้ชมล็อกอินฮองไคสตาร์เรลตั้งแต่วันที่17มกราคม2024นี้รับทันทีตัวละคร5ดาวอย่างดร.เรโชไปเลยนี่เป็นครั้งแรกนะครับผมที่ฮองไคสตาร์เรลเขาทำการแจกตัวละคร5ดาวลิมิเต็ดฉะนั้นห้ามพลาดนะครับผมสัมผัสประสบการณ์เหนือจินตนาการไปพร้อมกับตัวละครใหม่และพิเศษสุดๆใส่ไข่ดาวไม่สุกครับคุณผู้ชมสามารถใช้หน้าที่ผมขึ้นแลกรับลิมิเต็ดเพื่อรับสเตลล่าเจน50ชิ้นไปเลยคลิกลิงก์ดาวน์โหลดที่ใต้ description นะครับเพื่อให้ทานฮองไคสตาร์เรลเห็นว่าผมเนี่ยมีประสิทธิภาพในการพรีเซนต์คุณขนาดไหนเพื่อเขาจะมาจ้างผมต่อในอนาคตครับแบบเห็นน้องปอมปอมไหมครับผมเองเนี่ยก็เลี้ยงหนูแก๊สบี้เหมือนกันครับกินกันเยอะซะด้วยเพราะฉะนั้นรู้กันนะครับคุณผู้ชมขอบคุณครับโยสวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับคลิปสยองขวัญ นะครับเฮ้ยลืมไปแล้วไม่ได้ว่าช่องนี้ยังทำคลิปเกี่ยวกับคลิปสยองขวัญอยู่นะเออจริงผมทำช่วงนี้ที่ว่าผมทำเกี่ยวกับซีรีส์เขาคือใครใช่ไหมแล้วก็แบบมีน้องๆดูแล้วก็ติดว่าเฮ้ยเออช่องพี่แม่งตลกว่ะผมไม่อยากให้พี่ทำคอนเทนต์หลอนๆเลยครับมันน่ากลัวแต่น้องครับจริงๆแล้วคอนเทนต์หลักของช่องเรามันคือคลิปสยองขวัญผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะลืมเรื่องนี้ไปแล้วนะครับผมซึ่งก็ถือว่าไม่ได้ทำนานนะครับผมวันนี้ก็กลับมาทำสักคลิปนึงแล้วกันข้อของปากของคอนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ผู้ชมบอกเลยว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระแสถึงแอนิเมชันเรื่องนึงที่ผมโคตรชอบเลยในวัยเด็กปัจจุบันก็ยังชอบอยู่นะครับผมนั่นก็คือเรื่องกังฟูแพนด้านั่นเองซึ่งเดี๋ยวในเร็วๆนี้ก็จะมีกังฟูแพนด้าภาคใหม่โผล่มาคุณผู้ชมเป็นภาคที่4แล้วดําเนินมาถึงภาคที่4คิดดูซึ่งถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปนะครับคุณผู้ชมมันก็จะมีกังฟูแพนด้าภาคหนึ่งที่เขาว่ากันว่าเนี่ยมันได้มีฟูดเทจหนึ่งที่ไม่ถูกเผยแพร่ออกมาในตัวภาพยนตร์เนื่องจากว่ามันเป็นคลิปฟูดเทจที่มันดูหลอนเกินไปนั่นเองครับซึ่งเจ้าคลิปนี้นะมันคือคลิปอะไรกันแน่นะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับนั่นก็คือคลิปนี้นั่นเองครับผมชื่อคลิปว่ากังฟูแพนด้า Greatest Village นั่นก็คือตัวร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกังฟูแพนด้านั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดพูดถึงตัวร้ายในกังฟูแพนด้าเนี่ยน้องๆหนูคิดถึงตัวละครไหนกันแต่ผมคิดว่าถ้าถามแฟนเดนตายของกังฟูแพนด้าหลายๆคนจะนึกถึงอ่องเชนด้วยผมไม่หนึ่งในนั้นที่นึกถึงอ่องเชนนะเพราะว่าตัวละครในกังฟูแพนด้าถ้าเกิดเราย้อนดูดีๆในภาคของตัวร้ายท่านผู้ชมแต่ละตัวเนี่ยจะมีแรงผลักดันของตัวเองที่แตกต่างกันออกไปอย่างแบบใต้ลุงเนี่ยก็มีแรงผลักดันของตัวเองที่ไม่ได้เป็นนักรบมังกรตัวใครในภาค3ก็แบบมีแรงผลักดันที่ว่าเหมือนเขาอยากได้พลังยิ่งใหญ่แต่ว่ายังอ่องเชนน่ะคุณผู้ชมในตัวร้ายของภาค2มันเป็นตัวละครที่มีบทบาทหรือว่ามีปูมหลังที่ลึกกว่านั้นนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันในท้ายวิดีโอกันแล้วกันนะว่าปูมหลังของเขานี่คืออะไรยังไงคลิปนี้ถูกอัปโหลดเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วนะครับผมโดย YouTube Channel ที่ชื่อว่า Wedding Leaf นะครับผมนี่เขาก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องคลิปปี้เยอะเลยนะผมไปส่องใน Channel เขาก็บอกมีแต่คลิปสยองขวัญเต็มหมดเลยคุณผู้ชมใครอยากดูคลิปอื่นก็ไปดูได้ที่ YouTube Channel ช่องเขานะครับนี่นะครับผมกังฟูแพนด้า Greatest Village อัปโหลดเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับผมความยาว1นาที51วิด้วยกันบอกน้องๆหนูกันว่าก่อนที่คุณผู้ชมจะดูคลิปนี้นะผมไปดูคลิปนี้เต็มๆก่อนเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ description นะครับผมให้คุณผู้ชมได้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่ผมจะสื่อในคลิปนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับผมโอเคนะครับไปดูคลิปนี้กันก่อนถ้าใครดูแล้วก็เรามาดูกันต่อเปิดฉากมาผมก็จะมีแจ้งเตือนว่าโอ้ดิฟิโอคอนเทนต์ก็คือแบบว่าวิดีโอเนี้ยมันมีทั้งภาพแล้วก็เสียงแถมกับ
ฉากที่มันเป็นแสงที่มันดูสว่างมากเกินไปแบบนี้เพราะฉะนั้นก็อยู่ในพื้นที่ที่ดีในการรับชมอะไรประมาณนี้คำเตือนขึ้นวอร์นิ่งก็น่ากลัวแล้วก่อนที่ภาพประมาณมาจะเห็นนะครับผมว่าเป็นตัวละครหนึ่งตัวนั่นก็คือกังฟูแพนด้าอย่างอโปของเราโผล่ขึ้นมาในพื้นหลังที่มันดูน่ากลัวมากๆเลยเป็นพื้นหลังมืดๆแล้วก็มีตัวเขาโผล่แบบไม่พูดอะไรนั่นเองนะครับผมก่อนที่ภาพผมจะตัดไปที่ฉากของหน้าอโปที่เขาเนี่ยดูมีใบหน้าที่สิ้นหวังหรือหวาดกลัวในบางอย่างอยู่แล้วเราก็จะเห็นเฟดแบ็กนะผมเป็นฉากของตัวละครนี้ครับนั่นก็คือฉากของตัวละครอย่างอ๋องเชนนั่นเองผมพูดในตัวหนังภาค2นะผมบอกประมาณว่าฮาร์ดี้ดูฟิกก็คือแบบจะรู้สึกปล่อยวางได้ยังไงข้าพรากทุกสิ่งไปจากเจ้าทุกๆอย่างเลยข้าทำให้เจ้าเนี่ยเป็นแผลเป็นในชีวิตก่อนที่ภาพของอ๋องเชนนะครับผมจะโผล่มาเป็นภาพแบบนี้เพราะงั้นแบบก็คือแบบไม่ใช่เหรอคือตัวละครอ๋องเชนเนี่ยบอกกันว่าปูมหลังของเขาเนี่ยเขาทำสิ่งที่โหดร้ายกับโปมากนั่นก็คือการแทบจะเรียกว่าพัดพรากครอบครัวของโปกับตัวของเขาอะซึ่งถ้าเกิดใครดูเนื้อเรื่องของคอนฟิวเมชั่นภาค2นะก็จะรู้ว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างที่จะดาร์กอยู่พอสมควรเลยนะครับผมถึงได้บอกว่าอ๋องเชนเนี่ยเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่แบบสร้างบาดแผลลึกๆในใจกับอโปเลยก็ว่าได้ซึ่งภาพต่อมาก็คือภาพนี้ผมเป็นภาพของอ๋องเชนที่เอาตรงก็คือดูน่ากลัวมากๆนะตัวเขาเนี่ยตาข้างขวาจะดำโบกไปรวมกับทั้งที่ว่าใบหน้าของเขาเนี่ยตาสีแดงแล้วก็มีรอยเหมือนกับรอยเลือดด้วยเองนะครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นรอยอันนั้นหรือเปล่านะเออแต่ดูน่ากลัวไหมน่ากลัวก่อนที่อ๋องเชนจะพูดอีกนะครับผมว่า is what you said ก็คือบอกว่าเฮ้ย alright ก็ได้ get hurt ก็คือแผลเป็นมันสามารถรักษาได้บางทีรอยแผลเป็นของแกอาจจะหายไปแล้วก็ได้อโปบัดเอลซ์ก็คือแต่ฉันก็ยังใช้โอกาสของฉัน my opinion ก็คือผมก็ถึงแม้ว่าฉันจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามon your poting you look on sad ก็คือโอ้เป็นอะไรไปโปแกคิดอะไรอยู่ทำไมหน้าของแกมันดูแบบนั้นล่ะนี่ก็จะเป็นบทสนทนาของ2ตัวละครนี้นะครับผมก่อนที่ภาพจะเฟดไปที่หน้าอโปอีกครั้งนึงที่หน้าดูน่ากลัวแล้วก็บอกว่าของเชนก็จะพูดกับอโปนะครับผมบอกว่าเพื่อแบบอยากให้ฉันทำให้แกรู้สึกดีขึ้นมาเชนอัพอยู่นะครับผมหลังจากพูดจบแล้วผมอโปก็จะค่อยเงยหน้าขึ้นมาด้วยใบหน้าที่มันดูน่ากลัวมากๆเลยคุณผู้ชมก่อนที่ภาพจะเฟดดับไปแล้วเกิดเป็นสิ่งนี้ครับไงล่ะจำสแกร์ไป1ทีแล้วในเรื่องก็ตัดมาต่อครับผมเป็นภาพของข้อความเทคขึ้นมาไม่มีคนพูดนะครับผมเขียนว่า This is just the beginning point นี่มันแค่จุดเริ่มต้นเองอโปเอาแต่ได้แม็กนี่อาจจะเป็นจุดสิ้นสุดของฝันร้ายก็ได้นะ You gonna work up You gonna do work up ก็คือหลังจากที่แกตื่นขึ้น On just the moment now But I make sure แต่ฉันมั่นใจได้เลยว่า That even dream will be painful ฝันทุกฝันของแกจะต้องเจ็บปวดก่อนที่วิดีโอนี้จะตัดจบไปนั่นเองครับมารีแคปเรื่องราวกันคุณผู้ชมต้องบอกก่อนว่าไอ้คลิปนี้เนี่ยไม่ใช่คลิปอันฟุตเทจหรือว่าฉากที่ไม่ได้ออกเผยแพร่ในกังฟูแพนด้าภาค2นะครับผมไม่ใช่นะคุณผู้ชมแต่ฉากฉันเนี้ยเป็นเหมือนกับวิดีโอไม่เชิงว่าอนาล็อกเฮอร์เรอร์นะเป็นวิดีโอคลิปปี้พาสต้าที่เขาสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับผมบอกเล่าเนื้อเรื่องถึงกังฟูแพนด้าในภาค2ที่ตัวละครอย่างอ๋องเชนเนี่ยทำสิ่งนี้มีคนทำกับอโปอย่างที่ผมเล่าคือตัวอ๋องเชนเนี่ยครับเขามีภูมิหลังที่แย่มากเนื่องจากว่าเขาเกิดมาแล้วเขาก็พิการด้วยเป็นจะเห็นว่าตัวสีของมันจะเป็นสีแบบสีน้ำเงินสีเขียวสวยสดๆใช่ไหมแต่ตัวอ๋องเชนเนี่ยเขาเป็นนกยูงที่มีตัวสีขาวแดงเว้ยตามหลักคือผมมองว่ามันสีสวยนะแต่ในโลกของกังฟูแพนด้าเนี่ยก็คือเขาเป็นนกยูงที่พิการครับซึ่งในจุดนี้แหละก็เลยทำให้พ่อของเขาเนี่ยรู้สึกไม่ได้รักเขามากที่ควรเท่าไหร่เลยทำให้เป็นแผลลึกๆในใจของอ๋องเชนนะครับผมบวกกับการที่ว่ามีนางพยากรณ์เนี่ยทำนายว่าตัวอ๋องเชนเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นครองเป็นใหญ่เนื่องจากว่าจะมีพลังแห่งขาวดำมาคอยสยบเขานั่นเองซึ่งพลังแห่งขาวดำเนี่ยตีความง่ายเลยก็คือพวกแพนด้านั่นเองครับสิ่งที่อ๋องเชนทำครับก็คือง่ายเลยยกพวกไปถล่มหมู่บ้านแพนด้าแม่งเลยซึ่งในเหตุการณ์นี้แหละก็เลยทำให้อโปแล้วก็พ่อแม่ของเขาเนี่ยต้องพัดพรากจากกันนั่นเองจึงเป็นที่มาที่ตัวอ๋องเชนในตัวนี้บอกว่าเขานั้นได้สร้างแผลเป็นอันยิ่งใหญ่ให้กับตัวโปนั่นเองครับเป็นไงอันนี้คือเนื้อเรื่องจริงๆในอนิเมชันภาค2คุณผู้ชมซึ่งผมมองว่าโคตรดาร์กตอนดูตอนเด็กคือบอกโอ้โหมึงทำขนาดนั้น มันดาร์กมากนะคุณผู้ชมสำหรับผมตอนเด็กในวัยนั้นซึ่งก็น่าผมตัววีโอเนี่ยก็เป็นไซส์สตอรี่อีกทีหนึ่งที่เขาทำแยกออกมานะไม่ได้มีเนื้อเรื่องอยู่ในนั้นจริงๆเหมือนกับบอกประมาณว่านี่คือเหตุการณ์ในฝันของโปครับผมซึ่งมันเป็นไนท์แมร์หรือว่าฝันร้ายนั่นเองหลังจากที่เขาเนี่ยทำการสังหารอ๋องเชนไปแล้วตัวอ๋องเชนเนี่ยเรายังไม่เห็นนะว่าเขาได้จริงๆหรือเปล่าแต่เห็นแค่ว่ามีปืนใหญ่ลงมาทับเขาแล้วก็จมน้ำหายไปนั่นเองนะครับผมแต่ประหนึ่งว่าในวิดีโอนี้ตีความว่าอ๋องเชนเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้หายไปไหนแต่เขานั้นกลับไปสิงอยู่ในฝันร้ายของโปนั่นเองครับซึ่งในทุกๆคืนนะผมที่โปฝันเนี่ยอ๋องเชนก็จะมาโผล่แบบนี้แล้วก็บอกประมาณว่าแกอาจจะคิดว่าแกรู้สึกหายเป็นบาดแผลเป็นของแกหายไปแล้วก็ตามแต่ยังไงก็ตามเนี่ยฉันก็ยังคงอยู่ในฝันของแกตลอดทุกครั้งที่แกหลับตาแกจะฝันถึงฉันไปตลอดอะไรประมาณนี้นั่นเองครับซึ่งเอาตัวผมว่ามันเป็นวิดีโอสั้นอีกหนึ่งตัวที่
เนื้อหาแม่งหลอนมากคุณผู้ชมคือมันลองคิดในมุมกลับกันดิว่าอโปแม่งปลงกับชีวิตแล้วว่าสามารถปล่อยวางได้แล้วไม่นึกถึงแผลเป็นในอดีตแต่อองเชนกับไม่ปล่อยแถมที่ว่าเขาอาจจะแบบไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วเขาก็ไปจัดการโปต่อในความฝันให้โปนั้นต้องติดอยู่ในฝันร้ายตลอดทุกคืนที่เขาต้องหลับตาลงนั่นเองครับอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งวิดีโอที่ผมค่อนข้างที่จะชอบคุณผู้ชมคือเนื้อเรื่องมันพ่วงกันต่อแล้วมันดูมีเหตุมีผลมากถ้าเกิดเราตีความหมายประมาณว่าถ้าหากกังฟูมันด้าเป็นแบบหนังสยองขวัญ นะเนื้อเรื่องมันก็คงจะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมโอเคก็ถือว่าเป็นวิดีโอหนึ่งตัวที่ค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวเชียวครับประมาณนี้นะผมสำหรับคลิปนี้กังฟูแพนด้าเกรทเตสวิลเลจนะครับผมใครอยากดูเต็มๆไปดูอีกทีอย่างที่บอกผมแปะใต้ description นะครับผมคิดเห็นไงบ้างว่าเฮ้ยน่ากลัวไหมยังไงก็สามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะผมอันนี้ถือว่าเป็นคลิปที่ยังไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นท่านผู้ชมนี่คือแบบจัดมาเซิร์ฟก่อนสำหรับการกลับมาทำคลิปสยองขวัญอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวต่อไปจะพยายามหาคลิปที่มันน่ากลัวมากกว่านี้นะแบบทั้งแบบ analog horror คลิปคริสปี้พาสต้าทั่วไปสับปะรดสับหลาดเดี๋ยวผมจะหามานำเสนอเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนี้ด้วยนะครับผมแล้วสำหรับคลิปนี้ที่ผมยื่นเรื่องฮงไคสตาร์เรลนะผมใช้โค้ดกันได้ที่แปะไว้ใต้ description นี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเรื่องกับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครช่องต่อไปด้วยกับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมผมโคตรอยากดูภาค4ตอนเนี้ยจริงพลังธาตุของเจ้าคือก๋วยเตี๋ยว